พี่ต้นพี่ถาเนี่ยไถฟีดโทรศัพท์ในโซเชียลฮือฮาหรือแตกตื่นแตกตื่นฮือฮาตกใจไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมีการพูดว่าถ้าวันนี้นะเรื่องของโมบายแบงกิ้งใครที่มีการลงทะเบียนซิมมือถือกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าชื่อไม่ตรงกันจะทำให้ถูกระงับการโอนเงินไม่ได้ประชาชนแตกตื่นฮือฮาเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสืบเนื่องมาแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันร่วมกันกับทางด้านของกสทช.ในการที่จะมีการกวาดล้างบัญชีม้าหรือว่าซิมม้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเครือข่ายของโทรศัพท์เองเนี่ยไม่ได้มีการออกมาตรวจสอบว่าเบอร์มือถือนี้ชื่อถูกต้องตรงการโมบายแบงกิ้งถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไรก็เลยต้องการที่จะมีการในการกวาดล้างถึงประเด็นเรื่องนี้และวันนี้ยืนยันนะคะจากทางกสทช.บอกว่าตัวโมบายแบงกิ้งยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะแต่ว่าสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องของชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้งกับซิมมือถือไม่ตรงกันเนี่ยคุณสามารถที่จะไปแจ้งที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้วิธีการแรกเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนเลยว่าชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งกับชื่อในการลงทะเบียนซิมมือถือของเรามันตรงกันไหมวิธีการคุณผู้ชมกดดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดตัวไอ้ตัวดาวอ่ะแล้วก็กดโทรออกครับกดไม่กดตัวชาร์ปตัวชาร์ปแล้วก็กดโทรออกคือดาว179ดาวแล้วก็เลขบัตรประชาชนแล้วก็ตัวชาร์ปแล้วก็โทรออกมันก็จะขึ้นเลยว่าเบอร์โทรศัพท์นี้ตรงกับเลขบัตรประชาชนอันนี้ถือว่าถูกต้องตรงกันแต่ถ้ามีความจำเป็นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อซิมโทรศัพท์มือถือให้กับลูกแล้วจดทะเบียนในนามของคุณพ่อคุณแม่เองพลตำรวจตีเอกรัตน์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปปง.เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะอยากที่จะให้ครอบครัวผู้ปกครองหรือองค์กรนิติบุคคลเดินทางไปที่ธนาคารแล้วก็แจ้งเหตุและผลแจ้งความประสงค์และธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีการนำเรื่องนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าเขามีการคาดการณ์ในการตรวจสอบทั้งหมดให้เวลา120วันจะเสร็จสิ้นกระบวนการก็คือตุลาคมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแจ้งธนาคารหรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วชื่อมันไม่ตรงกันแบบนี้สุดท้ายเขาก็จะมีการเรียกให้เจ้าของเบอร์เนี่ยมาชี้แจงในการปรับเปลี่ยนถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนอีกอันนี้ถึงจะมีการระงับการใช้งานแต่ว่าณวันนี้เองยังสามารถใช้งานได้ปกติโมบายแบงกิ้งยังสามารถโอนเงินได้แต่ต้องทำภายใน120วันเท่านั้นคือจริงๆเนี่ยผมว่านี่เป็นความปรารถนาดีของภาครัฐนะฮะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีประมาณ30ล้านบัญชีที่ชื่อเนี่ยไม่ตรงกับซิมการ์ดนะครับก็คือมันมีการนำเอาไปเปิดบัญชีม้านั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคราวนี้คือวิธีการง่ายๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะกดตามนี้ได้เลยแล้วมันจะขึ้นว่าชื่อคุณกับชื่อตัวบัญชีเนี่ยมันตรงกันแต่ถ้ารู้อยู่แล้วมันไม่ตรงกันไปที่ธนาคารหรือจะไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วไปแจ้งก่อนว่าเหตุและผลคืออะไรเขาจะมาร์กเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนเหล่านี้หรือว่ากลุ่มคนของคุณเนี่ยไม่ใช่กลุ่มบัญชีม้าคือจริงๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไปแล้วเนี่ยจะได้รับการบริการยังไงเพราะอย่าลืมนะว่าบางครอบครัวเนี่ยเขามีลูก3คนจะใช้เบอร์โทรแม่เนี่ยในการที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้ทั้งหมดแล้วจะทำไงต่อคือเท่าที่ผมประมวลนะอย่างที่บอกอย่างที่น้องม้วยกับคุณสถาพรบอกว่ามันแตกตื่นแต่ผมไม่ได้แตกตื่นอะไรจริงๆเราเห็นตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็น27คือพออ่านปั๊บผมก็หยุดก่อนแล้วก็ค่อยๆ คิดผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าจะระงับใช้อย่างที่เมื่อวานเขาบอกเนี่ยคือขาไหนขาโอนออกหรือขารับเข้าหรือทั้งสองขาขาโอนออกหมายความว่าเราวรเทพค่ะถ้าจะโอนมาที่จะโอนไปที่นิติตาอ่ะแล้วเบอร์ผมกับเบอร์บัตรประชาชนไม่ตรงกันโอนไม่ได้หรือขารับเนี่ยว่าน่าจะเป็นทั้งขารับขาเข้าหรือเปล่าคืองงไงคือถ้าจะบัญชีม้าบัญชีม้าคือบัญชีที่เราโอนไปแล้วไปเข้าสู่มิจฉาชีพค่ะก็ต้องไอ้ขานั้นแหละชัวร์ต้องตรงกันก่อนทั้งเบอร์โทรแล้วก็บัตรประชาชนแต่ไอ้ขาโอนออกล่ะอันนี้อันที่1อันที่2ก็อย่างที่พี่สถาพรว่าคือคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีทั้งเบอร์แบบครอบครัวอย่างที่ว่าคุณแม่เปิดไว้แล้วลูกมาพ่วง
คุณแม่เปิดให้ลูกคุณพ่อเปิดให้ลูกและที่สำคัญโปรโมชั่นด้วยฮะพอคุณเปลี่ยนชื่อไอ้โปรโมชั่นที่คุณใช้อยู่มันจะเปลี่ยนด้วยอีกอะสิครับจากเดิมคนเขาใช้เดือนหนึ่ง99 บาทชื่อคุณนิติตาเปิดให้คุณแม่เกิดจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อคุณแม่เขาไม่ยอมให้คุณ99เหมือนเดิมนะเขาจะไม่ยอมนะเพราะถือว่าคุณเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบุคคลใหม่ต้องไปเปลี่ยนโปรใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมเห็นด้วยกับพี่สถาพรคือเขาทำก็ดีแล้วที่เขาป้องกันพวกคุณก็เวลาเขาไม่ทำคุณก็ด่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะป้องกันทันทีเรื่องบัญชีม้าพอเวลาทำก็ทำความเข้าใจกับมันหน่อยกสทช.ก็ลองดูว่าข้อบกพร่องข้อเดือดร้อนต่างๆของประชาชนคนสุจริตอ่ะเราจะแก้ยังไงเออแต่ผมเห็นด้วยไอ้บัญชีม้านี่เลวมากยังหลอกทุกแบบอยู่เลยคือเขาตั้งเป้าเนี่ยจะมีการกวาดล้างบัญชีม้าเนี่ยให้ได้100,000บัญชีต่อเดือนเพราะวันนี้มันมีเป็นหลักล้านนะก็ลองมีการตรวจสอบแบบนี้ก็แล้วกันนะว่าชื่อตรงกันหรือไม่อย่างไรค่ะครับแต่ว่านี่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะเพจ Drama Addict เนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดมิตรปรับตัวนำหน้ากสทช.ไปแล้วด้วยการประกาศรับซื้อบัญชีม้าพร้อมซิมการ์ดแบบแพ็คคู่ตามกลุ่มรับซื้อบัญชีม้าใช่แล้วพอเข้าไปดูนะเขาบอกว่าเนี่ยใครมีบัญชีเนี่ยรับซื้อ 2,000 3,000 เลยนะมันขึ้นใน Facebook ที่เป็นกรุ๊ปเลยคือตอนนี้ไม่500แล้วใช่ 2,000 3,000 เลยแต่ก่อนไปเปิดบัญชีมาเอาเบอร์บัญชีแบงก์กับสมุดบัญชีมาให้500ตอนนี้ต้องไปเอาซิมการ์ดในชื่อตัวเองพร้อมสมุดบัญชีด้วยหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วให้เป็น 3,000 ก็ขึ้นราคาให้ 2-3,000 เลยล่ะแต่เขาให้คนหนึ่งซื้อซิมได้แค่ไม่เกิน50ไม่ใช่หรอใช่ไหมก็ถ้ามากกว่านั้นก็จะมองว่าเป็นบัญชีม้านะค่ะก็ดีครับป้องกันไปเรื่อยๆไอ้พวกมิจฉาชีพมันก็มิจฉาไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยแล้วกันอันนี้ผมเคยไปและเคยทำมาด้วยนะฮะคือเขากำลังจะปลูกป่าลอยฟ้านะโดยการเนี่ยฮะเขาเอาเมล็ดพืชเนี่ยใส่ในหนังสติ๊กแล้วก็ยิงลงไปนะจากยอดเขาลงไปเนี่ยผมนั่งทำความเข้าใจกับข่าวนี้นานมากก็ไม่เห็นภาพเพิ่งเข้าใจนี่นี่เห็นไหมไอ้ยิงหนังสติ๊กลงไปว่าอะไรอ๋อนี่ยิงเมล็ดพันธุ์ใช่ครับคือมันเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานผมเคยไปเที่ยวที่วังน้ำเขียวแล้วก็ขึ้นไปที่ทับลานแบบเนี้ยเขาก็จะมีร้านขายเมล็ดพืชแบบเนี้ยมาพวกเมล็ดผลใบป่าเนี่ยนะแล้วก็ให้เรายิงลงไปแล้วมันก็จะตกลงไปอยู่ข้างล่างภูเขามันก็จะงอกขึ้นมานะฮะคือทางด้านคุณบังอ่อนพรอันแสงประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเปิดเผยการจัดเทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า2024ปีที่3ยิงหนังสติ๊กโลกที่อำเภอวังน้ำเขียวการสร้างปรากฏการณ์ของโลกเป็นปีที่3ในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์เนี่ยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติทับลานที่วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียวชมรมฮักเขาใหญ่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ